อย่าเพิ่งซื้อ iPhone 11ถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปนี้ผมโชกุนวันนี้ผมก็จะมาบอกข้อพิจารณาเกี่ยวกับ iPhone 11ในปี2022ว่ามันมีอะไรบ้างข้อพิจารณานะครับไม่ใช่ข้อเสียนะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือ iPhone 11เนี่ยไม่มี 5G ก็ต้องบอกก่อนเลยว่า iPhone 11เนี่ยเปิดตัวมาแล้ว 2-3 ปีถ้าผมจะไม่ผิดนะก็ปลายปี2019อ่ะซึ่งมันก็ถือว่านานมาแล้วแต่ตอนนั้นก็คือ 5G ใน iPhone 11 Series อ่ะทั้ง11 11 Pro 11 Pro Max ก็คือยังไม่ได้มี 5G เลยนะครับมันเริ่มมีก็ iPhone 12ปี2020เองคือถ้าใครจะซื้อมาใช้เนี่ยก็ต้องพิจารณาแล้วว่าคุณจำเป็นที่จะต้องใช้ 5G ไหมถ้า 5G มันไม่สำคัญเนี่ยผมคิดว่า iPhone 11เนี่ยมันก็น่าซื้ออยู่นะในปี2022นี้ข้อที่2ก็คือเรื่องหน้าจอครับหน้าจอของ iPhone 11เนี่ยเป็นหน้าจอ LCD 60Hz ธรรมดาถ้าเราเปรียบเทียบใน Android LED ราคาเดียวกันเนี่ยเขาก็จะให้หน้าจอ OLED มาแล้วไม่ว่าจะเป็น Super AMOLED อะไรอย่างนี้นะครับสมมุตินะอันนี้ยกตัวอย่างแล้วก็ได้อัตรา Refresh Rate สูงๆอย่างเช่น 90Hz 120Hz มาแล้วแต่ iPhone 11ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่า iPhone 11เนี่ยเปิดตัวมา 2-3 ปีแล้วนะบางฟีเจอร์เนี่ยก็ไม่ได้มีเหมือนในมือถือสมัยนี้แต่ผมว่าจอ LCD บน iPhone 11เนี่ยมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะถ้าคุณเอามาใช้งานทั่วไปไม่ได้เป็นคนแต่งภาพหรือว่าเป็นแบบช่างภาพแต่งรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับทั้งหมดนี่ก็คือ2ข้อพิจารณาบน iPhone 11ในปี2022นี้ก็ผมคิดว่า iPhone 11เนี่ยมันเปิดตัวมาประมาณ 2-3 ปีแล้วบางฟีเจอร์เนี่ยก็ไม่ได้มีเหมือนมือถือรุ่นแฟลกชิปรุ่นท็อปสมัยนี้นะครับแต่ก็ถือว่ายังใช้งานได้ดีอยู่นะสามารถที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์ไปได้อย่างต่ำเนี่ยผมว่า 3-4 ปีต้องมีแล้วก็เรื่องของชิป CPU ข้างในเนี่ยผมว่าอยู่ได้ยาวอ่ะนะครับแต่ยังไงก็มันก็ยังคงเป็นตัวคุ้มอยู่ดีนะสำหรับผมโอเคครับถ้าใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ